ดีค่ะพบกับโดนัทณัฐยาแซ่ลิ้มแล้ววันนี้นะคะโดนัทจะมาแนะนำหนึ่งสิ่งดีๆเพื่อสังคมให้กับคุณผู้ชมในรายการ Good News ค่ะเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาทางศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณได้จัดพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศจากโครงการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อคุณครูที่รักรุ่นที่3ครูเพื่อสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้วค่ะด้วยศูนย์จิตวิทยาการศึกษามูลนิธิยุวสถิรคุณได้น้อมนำหนึ่งในพระราชกระแสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูพร้อมกับสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องด้านการศึกษาในเรื่องจิตวิญญาณของความเป็นครูซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษาจึงได้จัดโครงการประกวดเขียนเรียงความหัวข้อคุณครูที่รักรุ่นที่3ครูเพื่อสิทธิ์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างครูและเด็กร่วมกันโดยให้นักเรียนเขียนเรียงความถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อคุณครูโดยในปีนี้มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 5,000 ผลงานจากทั่วประเทศแบ่งเป็น3ระดับชั้นได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยพิธีมอบรางวัลได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศพร้อมมอบทุนการศึกษารางวัลละ 10,000 บาทและมอบรางวัลคุณครูที่รักให้แก่คุณครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเพื่อเทิดทูนคุณงามความดีในวิชาชีพครูและสร้างกำลังใจให้แก่คุณครูต่อไปค่ะและสามารถติดตามเรื่องราวความสัมพันธ์น่ารักน่ารักของคุณครูที่รักและเด็กๆที่ได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเรียงความได้ในรายการครูคลับคลับของคุณครูออกอากาศทางช่องครูปลูกปัญญา True Vision ช่อง37และ111ค่ะและสำหรับ Good News 1สิ่งดีเพื่อสังคมในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้โดนัทขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ